เบื่อกันไหมครับที่ต้องตื่นขึ้นมาในแต่ละวันแล้วก็มาเจอแต่ข่าวของการทำงานที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพแล้วก็ช้ามากนะครับของรัฐบาลในการจัดการกับโควิด-19 แล้วก็การหาวัคซีนดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วมาแจกให้คนไทยแบบฟรีๆแล้วมีหนำซ้ำนะยังมีคอมเมนต์อีกเยอะมากนะที่มาบอกว่ารัฐบาลทำอะไรให้ก็ด่าไม่ทำก็ด่าทำช้าก็ด่าทำเร็วก็ด่าทำไมไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองก่อนคำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าวัคซีนเนี่ยเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้จริงๆหรือนะฮะเพราะว่าถ้ามีขายในออนไลน์เนี่ยเชื่อว่าคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะควักเงินกดซื้อตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้นะครับบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือภาคธุรกิจต้องลุกขึ้นมาจัดหาวัคซีนสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนเอามาขายเอามาให้กับประชาชนคนไทยแล้วน่าเศร้านะครับที่คนไทยจำนวนไม่น้อยพร้อมที่จะควักเงินจ่าย 2,000 3,000 เพื่อให้ได้ตัวเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับประเทศที่กำลังถูกพูดถึงหนักมากก็คืออิสราเอลตอนนี้กลายเป็นประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุมอัตราส่วนประชากรได้มากที่สุดในโลกไปแล้วเขาไม่ได้ฉีดแค่ในโรงพยาบาลไม่ได้ฉีดแค่ในคลินิกนะฮะแต่ฉีดกันไปจนถึงในผับแล้วก็ในบาร์แล้วคนที่มาฉีดเนี่ยได้คูปองดื่มเหล้าฟรีได้อีกด้วยมีหนำซ้ำเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณไม่ว่างระหว่างวันสามารถมาฉีดช่วงตีสองตีสามก็ยังได้เพราะมีการเปิดแบบ24ชั่วโมงด้วยอะไรจะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอิสราเอลเขาทำงานกันยังไงถึงประสบความสำเร็จสวัสดีครับนี่คือรายการ What to Know กับโจชลวิทย์นะครับรายการที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยไปด้วยกันทุกๆสัปดาห์นะฮะที่มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับโจเพิ่งวางสายจากเพื่อนนะครับที่อยู่ที่แอตแลนตาจอร์เจียของสหรัฐนะครับซึ่งเขาก็แสดงถึงความแบบเสียใจน้อยใจแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยไม่ใช่สำหรับตัวเขาเองที่อเมริกานะแต่ว่าสำหรับคนไทยญาติๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ากว่าจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันยุ่งยากซะเหลือเกินแล้วในสหรัฐเนี่ยมันง่ายมากๆแม้ว่าเขาเองนะครับตอนนี้จะไม่ใช่ซิติเซนหรือว่าพลเมืองของสหรัฐด้วยซ้ำได้กรีนการ์ดมาแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก 50% นะครับในการดำเนินเรื่องทั้งหมดแต่อยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวงการแพทย์ใดๆทั้งสิ้นได้รับโทรศัพท์ได้รับอีเมลนะครับติดต่อให้ไปฉีดวัคซีนไปถึงสเตชันฉีดวัคซีนแล้วนะครับคุณสามารถเลือกได้อีกด้วยนะฮะว่าคุณจะฉีดของยี่ห้ออะไรจะไฟเซอร์ไหมนะฮะจะโมเดอร์นาหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตามตัวเลือกของแต่ละมลรัฐเพราะฉะนั้นมันง่ายหนักมากแล้วคุณไม่นอกจากจะไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐแล้วนะครับแม้แต่คุณเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางเข้าสหรัฐเป็นแบบ illegal หรือว่า undocumented immigrants ยังสามารถไปฉีดวัคซีนฟรีได้ด้วยนะครับเพราะว่า mindset ของรัฐบาลสหรัฐตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาเหอะนะฮะถ้าคุณเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐไม่ว่าจะมาแบบถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในประเทศนี้มาเลยเรื่องจับเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนี่คือเรื่องสาธารณสุขวิกฤตตอนนี้คือโควิด-19 เขาก็เลยต้องการนะครับที่จะแก้ปัญหานี้ไปจนไปเจอข่าวนึงนะจาก CNBC น่าสนใจมากเขาบอกว่า The United States is maintaining a pace of 3 million reported vaccinations per dayตอนนี้ United States ครับสามารถที่จะฉีดวัคซีนด้วยเพสหรือว่าระยะการฉีดอัตราเร่งการฉีดเนี่ยที่เร็วมาก 3 million per day วันหนึ่งเนี่ยฉีดได้3ล้านโดสนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงสามารถทำได้เกินเป้าที่โจไบเดนเนี่ยเขาตั้งไว้เป้าคืออะไรครับ The country marches toward President Joe Biden's goal of 200 million shots given to his first 100 days in officeFirst 100 days in office ก็คือ100วันแรกที่โจไบเดนมาทำงานในออฟฟิศมาขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีตัวเลขที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ผิดนะฮะเขาบอกว่า200ล้าน200 millions นะครับนี่คือเป้าของโจไบเดนหลายคนบอกเอ๊ะทำไมตอนแรกถึงบอกว่า100ล้านใน100วันแรกไม่ใช่หรือต้องบอกอย่างนี้ครับไอ้100ล้านช็อตแรกเนี่ยเขาฉีดกันเสร็จไปนะฮะตั้งแต่ยังไม่ครบ100วันเพราะฉะนั้นโจไบเดนก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็เกินมาขนาดนี้แล้วนะครับเขาก็เลยอัปเกรดยกระดับเป้าหมายของเขาไปแล้วทีนี้ตอนนี้ฉีดไปเท่าไหร่แล้วนะครับ CNBC บอกว่า more than 195 million shots have been reported administered since Biden's inauguration 195 million
ตอนนี้ฉีดไปแล้ว195ล้านช็อตหรือว่าโดสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการฉีดที่แบบรวดเร็วมากๆซึ่งใน Our World in Data เนี่ยเขาบอกนะครับว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วนางเป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนเอ๊ะหลายคนบอกอ้าวแล้วอิสราเอลล่ะแต่ยืนหนึ่งในที่นี้นะครับสหรัฐยืนหนึ่งในเรื่องปริมาณเท่านั้นเพราะว่าเขาฉีดได้มากถึง195ล้านโดสไปแล้วอันดับที่2คือจีนนะครับอันดับที่3เนี่ยตอนนี้เป็นสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศพวกนี้ครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรเยอะมากสหรัฐเนี่ยเกิน300ล้านคนเพราะฉะนั้นพอคิดเป็นอัตราส่วนของประชากรปุ๊บเขาก็เลยยังไม่สามารถครอบคุมจำนวนประชากรได้มากขนาดนั้นเลตอโลนไชน่าเลยนะครับคือไม่ต้องพูดถึงไชน่าด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นก็คือประชากรเยอะหนักมากแม้ว่าจะฉีดจำนวนช็อตเยอะก็จริงแต่จำนวนประชากรที่เข้าถึงนั้นยังถือว่าน้อยอยู่ส่วน The Guardian เนี่ยเขาพูดถึงอิสราเอลนะครับเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วนะครับเขาบอกว่า Israel has recorded dramatic falls in rates of infectionHospital admissions and deaths after running what was the world's fastest COVID vaccination campaign. ตอนนี้นะครับ3อย่างที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะแคมเปญการฉีดวัคซีนที่ fastest หรือว่ารวดเร็วที่สุด3อย่างที่ว่านั้นก็คืออัตราการติดเชื้อหรือว่า rates of infection คำว่า infection นี่เป็นคำนามนะครับ infection คือการติดเชื้อrates ก็เหมือน rate ที่คนไทยพูดกันก็คืออัตราการติดเชื้อแต่ทีนี้ถ้าเราจะพูดว่าเราติดเชื้อมาเนี่ยต้องใช้คำว่า I've been infected แบบเติม ed นะฮะหรือว่าจะถามก็ได้นะครับว่า how many people have been infected with covid 19 after getting vaccinated มีคนกี่คนแล้วที่ติดเชื้อโควิดอีกรอบเนี่ยนะฮะหลังจากได้รับวัคซีนแล้วAfter being vaccinated นะครับอันนี้คืออย่างแรกก็คือ rate ของ infection นั้นมันลดลงอย่างที่2 hospital admissions ก็คือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างที่3ก็คือ deaths นะฮะ death ก็คือการตายเขาบอก3อย่างนี้เนี่ยมัน dramatic falls fall F-A-L-L นะครับคือการร่วงการตกการหล่นลงมาลองคิดดูครับว่าตกหล่นร่วงลงมาแบบdramatic มากแบบดราม่าสุดๆเนี่ยนะฮะมันล่วงแบบไหนก็คือล่วงแบบหวบหาบเลยนั่นเองเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า vaccination campaign ของเขานั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเขาบอกว่า the country of 9 million people has administered 2 shots of Pfizer BioNTech vaccine to more than half its population daily life has returned to almost completely a pre-pandemic situationตอนนี้ชีวิตนะฮะกลับมาใช้ได้เหมือนกับ pre-pandemic situation สถานการณ์ก่อนการเกิดโรคระบาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามากกว่า 50% ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยนะครับเขาได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า2ช็อตนะครับจากยี่ห้อก็คือ Pfizer BioNTech นะครับ Pfizer เนี่ยจริงๆเป็นของอเมริกาแล้วเขาก็ไปจับมือกับ BioNTech ซึ่งเป็นของเยอรมนีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับเลยทำให้อิสราเอลเนี่ยกลายเป็นประเทศตัวอย่างนะครับที่ประชากรจำนวนมหาศาลนะครับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศสามารถที่จะเข้าถึงการฉีดวัคซีนจาก Pfizer ได้จริงๆเขาเริ่มฉีดเนี่ยไม่นานมานี้นะครับก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองหลังจากเริ่มฉีด2สัปดาห์เท่านั้นประชากรประมาณ 10% จาก 9.3 ล้านคนนะครับก็คือตีง่ายๆ 930,000 คนได้รับวัคซีนเข็มแรกภายในช่วงเวลา14 วันเขาฉีดไป 9.3 แสนคนนะฮะหรือว่า 10% ของทั้งประเทศถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากๆทีนี้ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะพอกุมภาพันธ์ปุ๊บปรากฏว่าประชากรเกินครึ่งหนึ่งนะครับของทั้งประเทศเนี่ยได้รับเข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าประมาณ 4.5 ล้านคนเหนาะๆนะฮะอันนี้คือฉีดเข็มแรกเสร็จภายในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นะฮะเดือนเมษายนช่วงก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองมีการรายงานตัวเลขออกมานะครับว่าตอนนี้คนในอิสราเอลประมาณ 59% หรือว่า 5 ล้าน 3 แสนคนได้รับเข็มแรกไปแล้วขณะที่ถ้าสมมติว่าดูในประเทศไทยเนี่ยเรารายงานตัวเลขกันออกมาเข็มแรกเนี่ยได้ไปเป็นหลักแสนใช่ไหมครับแล้วขณะที่เข็มที่2เนี่ยได้ไปเป็นหลัก 8-9 หมื่นเท่านั้นเองตัวเลขมันห่างกันมากๆนะครับแต่ว่าที่อิสราเอลนะครับคนที่ได้เข็มแรกไปแล้ว 59% ของประชากร 5.3 ล้านคนเข็มที่2เขาได้ตามมาติด
คือ 4.9 ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 54% ของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเป็นแบบ100คนเนี่ยคนอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่แล้วเชื่อไหมครับว่าฉีดอยู่ที่ 111.3 นะฮะใน100คนมีคนได้ฉีดไปแล้ว 111.3 คนอันนี้ก็คือเกินจำนวนประชากรที่ว่าไปอีกเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า herd immunity นะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่นั่นเองนะครับซึ่งประชากรอย่างต่ำ 70% จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่ตามมาแล้วก็เป็นการอัปเดตยกระดับสถานการณ์ผ่อนคลายมาตรการต่างๆนั่นก็คือตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไปนะครับคนที่อยู่ในอิสราเอลสามารถเดินไปไหนต่อไหนนะครับแบบ outdoor นะครับโดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยก็ตามไม่ต้องใส่แล้วใส่เฉพาะอย่างเดียวคือเวลาการเข้าอาคารแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าการฉีดเร็วคือคีย์เวิร์ดหลักของการประสบความสำเร็จของอิสราเอลก็ไม่ใช่จริงๆแล้วการฉีดได้เร็วเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จคือการได้มาซึ่งวัคซีนซึ่งสิ่งนั้นยังไม่แม้แต่จะมีเขาว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยปีที่แล้วหลังจากที่ Pfizer BioNTech เนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะครับสิ่งแรกที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะของอิสราเอลเขาทำก็คือพุ่งตัวเขาใช้คำว่าพุ่งตัวไปเลยนะเพื่อที่จะไปคว้าเอาโควต้าในการซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์เนี่ยมาให้ได้มากที่สุดแล้วคำว่ามากที่สุดไม่ได้สั่งมาแบบหลัก 500,000 โดสหลัก1ล้านโดสเหมือนที่ไทยทำแล้วก็มีหลักกระปิดกระปอย 1.300,000 โดสอะไรเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วค่อยมารู้ทีหลังว่ามาจากเกาหลีหรืออะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่เขาทำคือตั้งเป้าไว้เลยว่าการไปเอาโควต้าของวัคซีนครั้งนี้เนี่ยฉันจะเอามาให้ได้ครอบคลุมประชากรมากถึง 80-90% อันนี้เป็น mindset ของผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีศักยภาพมากเพียงพอแล้วก็มองเกมออกนะครับว่าจะทำอย่างไรดีเพราะฉะนั้นนอกจากคนทั่วไปเนี่ยที่จะสามารถฉีดได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะครับในช่วงแรกนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 90% ของกลุ่มนี้สามารถเข้ารับเข็มแรกได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยแม้ว่ามันจะมีการระบาดในระลอกที่3ที่ถือว่าหนักมากๆในอิสราเอลบางวันเนี่ยนะฮะมีการติดเชื้อมากกว่า 10,000 คนแต่หลังจากมกราคมปุ๊บการฉีดวัคซีนดำเนินต่อไปอย่างดุดันนะครับพอเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นแหละการติดเชื้อนะครับลดลง 41% จนบางวันเนี่ยมีการติดเชื้อเพียงแค่130คนเท่านั้นจากวันละเป็นหมื่นนี่คือผลพลอยได้นะครับจากการที่เราแบบฉีดวัคซีนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วมากๆมาดูเรื่องของปัญหากันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าไม่มีใครหรอกที่จะไม่เจอปัญหานะครับในการทำงานรัฐบาลอิสราเอลเขาก็เจอเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าจำได้ไหมครับว่าไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่จะต้องเก็บด้วยอุณหภูมิติดลบช่วงแรกนะครับในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไฟเซอร์เปิดออกมาเลยนะครับว่าจะต้องเก็บในอุณหภูมิลบ80ลบ60ลบ70องศาประมาณนั้นอย่างไรก็ตามนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนข้อมูลใหม่มานะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะเก็บที่ลบ15ถึงลบ25องศาเซลเซียสก็ได้แต่มันจะสามารถเก็บได้ในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับดูเหมือนจะง่ายขึ้นแต่การเก็บในอุณหภูมิลบ15ถึง25ก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาเก็บได้ในอุณหภูมิ 2-3 องศากันเพราะฉะนั้นความต่างและความยากมันอยู่ตรงนี้บวกกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือพื้นที่หลายพื้นที่ของอิสราเอลเขาเป็นทะเลทรายนะฮะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันมีภูมิประเทศใกล้กันเหมือนในประเทศไทยก็สามารถเดินทางไปได้ง่ายมากเหมือนในบ้านเราขนาดนี้เขามีทะเลทรายเยอะมากแล้วยังมีพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวอาหรับไปจนถึงชุมชนนะฮะที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างปาเลสไตน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความยากด้านการเดินทางไปส่งของเนี่ยมันยากมากๆแล้วชุมชนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองปาเลสไตน์นะครับก็ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะครับเนื่องจากเขาเห็นว่าพลเมืองปาเลสไตน์เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าพลเมืองของอิสราเอลอย่างมีนัยสำคัญก็เลยมีการวิจารณ์กันนะครับว่าเอ๊ะเขาก็เป็นคนเหมือนกันหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายเหมือนพลเมืองของชาวอิสราเอลทั่วไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อแบบจุดดำจุดด่างพร้อยนะครับที่รัฐบาลของเบนจามินเนี่ยเขากำลังโดนด่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนอกไปจากนั้นนะสำหรับคนอิสราเอลทั่วไปเชื่อไหมครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าไม่อยากฉีดวัคซีนขอไม่ฉีดได้ไหมอันนี้จะมายด์เซตคล้ายๆกับคนในสหรัฐจำนวนมากนะครับที่ความขอร้องการบอกมาขอร้องเนี่ยให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยกลายเป็น
หน้าที่หลักของรัฐบาลเพราะว่าประชาชนไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำยังไงฮะต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นให้มันง่ายสำหรับประชาชนมากที่สุดคือไม่ต้องถูกแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างฉีดฟรีแต่ให้มันง่ายแล้วก็มีแรงจูงใจให้เขามาฉีดได้มากเขาก็เลยเพิ่มจำนวนสถานที่เข้าไปนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนไม่ใช่แค่โรงยิมไม่ใช่สนามบาสเกตบอลขนาดใหญ่แต่ไปฉีดกันถึงขั้นในผับฉีดในบาร์นะฮะแล้วไปฉีดในผับในบาร์ไม่พอเขามีการแจกคูปองให้คุณเนี่ยสามารถไปดื่มเหล้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีได้อีกด้วยนะฮะหลังจากที่คุณเดินทางมาไหนๆก็อุตส่าห์มาฉีดวัคซีนให้แล้วนะครับเอาดริงค์ไป1ดริงค์แล้วก็ไปดื่มได้เลยอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นไมด์เซตของรัฐบาลที่มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงแล้วก็ต้องการที่จะทําให้ประชาชนนะครับแล้วก็หลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่า Green PassGreen Pass หรือ Green Pass เนี่ยนะฮะคือบัตรเขียวคล้ายๆกับ Green Card ของสหรัฐใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนใบเบิกทางใบอนุญาตว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอาจจะ1เข็มอาจจะ2เข็มเมื่อคุณไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับโรงแรมหรือว่าโรงภาพยนตร์คุณสามารถเข้าได้เพราะคุณมีบัตรเขียวสิ่งนี้ยืนยันจากทางการแล้วว่าคุณได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วอาจจะมีข้อจำกัดต่างกันนะครับสำหรับคนที่ฉีด1หรือว่า2โดสแต่ทั้งหมดนี้มันทำให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาเฟื่องฟูแล้วก็เปิดให้บริการได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เบสิกมากนะครับเด็กประถมก็คิดออกเมื่อคุณผ่านการฉีดวัคซีนแล้วถือบัตรนี้ไปเข้าใช้บริการทุกอย่างกลับมารันได้เหมือนเดิมนอกจากนั้นนะครับชาวอิสราเอลเนี่ยยังไม่ต้องมีความยุ่งยากยากลำบากนะครับเหมือนกับคนไทยนะครับในเรื่องของการกรอกข้อมูลกรอกบัตรประชาชนนะฮะกรอกหมายเลขโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างทางการเขามีอยู่แล้วในคลังของตัวเองเขาจะใช้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อีเมลติดต่อไปยังประชาชนครับแล้วก็บอกประชาชนนะครับว่าคุณได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วอย่าลืมมาฉีดอีกรอบนะเป็นการเตือนนะครับว่าครั้งต่อไปคืออะไรแล้วเมื่อประชาชนฉีดไปแล้วแล้วก็อาจจะมีอาการผิดพลาดหรือว่ามีผลข้างเคียงใดๆก็สามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้นะครับติดต่อกลับมายังรัฐบาลเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็ได้รับการรักษาได้อีกด้วยจริงๆถ้าไทยของเราเนี่ยมีบัตรเขียวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็อาจจะสามารถเดินทางไปเที่ยวสงกรานต์หรือเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ได้แบบง่ายมากนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยทีนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณ27มีนาคมถึง4เมษายนของอิสราเอลเนี่ยเขามีเทศกาลวันหยุดนะก็คือปัสกานะฮะปรากฏว่าเมื่อคนฉีดวัคซีนได้เยอะขนาดนี้แล้วมีกรีนพาสกันขนาดนี้แล้วนะครับเขาก็เลยสามารถเดินทางไปได้ทั่วเลยเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการต่างๆในร้านอาหารผับบาร์นะครับแล้วก็ใช้ระบบ QR code ของกรีนพาสนี่แหละนะครับในการเข้าใช้บริการไปมาๆนะครับกลยุทธ์วิธีของกรีนพาสเนี่ยอย่างที่เราพูดกันบ่อยมากที่ Voice นะฮะว่าถ้าคิดไม่ออกก็ลอกการบ้านก็ได้นะฮะอันนี้ฝากไปถึงท่านทั้งหลายนะเพราะว่าตอนนี้วิธีของ Green Pass เนี่ยไปต้องตานะฮะรัฐบาลของหลายประเทศหนึ่งในนั้นก็คือสหราชอาณาจักรบอกว่าเป็นวิธีที่ดีมากเป็นรูปธรรมมากแล้วมันก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วสหราชอาณาจักรก็ถึงขั้นยกย่องอิสราเอลนะครับว่ามีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพอฉีดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมันเริ่มกลับมาเศรษฐกิจมันก็เดินได้เป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามนะครับเรายังจะต้องดูนะฮะว่าเมื่อสมมติรัฐบาลไทยหาวัคซีนมาครอบคลุมประเทศไทยเนี่ยได้ประมาณ 70% แล้วหลังจากที่เราเกิด herd immunity แล้วหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่แล้วซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกกี่เดือนข้างหน้าก็ไม่ทราบนะฮะหลังจากนั้นจะเอายังไงต่อดูที่นี่เป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าชิลีเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วหนักมากนะครับคล้ายๆกับอิสราเอลเลยนะครับเขามีประชากรประมาณ18ล้านคนแต่ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะกับอิสราเอลเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชิลีคือหลังจากฉีดวัคซีนไปหมดแล้วอ้าวมีเคสเกิดขึ้นใหม่อย่างรุนแรงมากนะครับจนถึงขั้นที่เขาต้องประกาศล็อกดาวน์กันอีกรอบแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเช่นเดียวกันมีหลายคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะ1พอมีการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้แล้วสิ่งที่มันฝังในจิตใต้สำนึกของชาวชิลีเนี่ยก็คือมีความรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขน้อยลงทุกคนชะล่าใจทุกคนวางใจทุกคนไม่คิดว่าความเสี่ยงมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันนั้นคืออย่างที่หนึ่งซึ่งตรงข้ามกับที่ไทยเรานะครับเราถูกปลูกฝังในเรื่องของความกลัวจนการกลับมาใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายหรืออะไรอย่างนั้นมันอาจจะไม่
กิดขึ้นได้ง่ายเหมือนที่ชิลีอย่างที่สองที่เขามองแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับก็คือการปลดล็อกคลายมาตรการต่างๆของประเทศชิลีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วจนเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่การฉีดแบบเกิด herd immunity ขึ้นแล้วเนี่ย 70% ยังคงจะต้องทิ้งระยะห่างนะครับให้ herd immunity มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆก่อนที่จะมีการปลดล็อกดาวน์ทุกอย่างนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่เราต้องคิดไว้นะฮะในกรณีของ2ประเทศนี้ที่ไม่สามารถเทียบกันได้ก็คือประสบการณ์เชิงประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนเนื่องจากอิสราเอลนะครับเขาฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวก็คือ Pfizer BioNTech ของสหรัฐนะครับแต่ว่าชิลีครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น Pfizer ส่วนครึ่งหนึ่งเป็นวัคซีนที่คนไทยคุ้นกันมากนะฮะก็คือ Sinovac ของจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคลายมาตรการล็อกดาวน์เร็วจนเกินไปมันใช่สาเหตุจริงๆหรือเปล่าเพราะชิลีนะครับใช้วัคซีนอีกครึ่งนึงเนี่ยที่เป็นของจีนนะครับซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการใช้วัคซีนของประเทศอิสราเอลนี่ก็คือ What to Know เอพิโซดแรกนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวต่างๆไปด้วยกันทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้โจ้และ What to Know ลาไปก่อนสวัสดีครับ